ได้รายละเอียดทั้งหมด10โมงครึ่งที่สำนักงานประชาชนะครับครับผมเบื้องต้นเขาก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับทำพอที่จะเปิดเผยแรงจูงใจของผู้ต้องหาได้ไหมครับพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็ยืนยันยังไงพรุ่งนี้10โมงครึ่งที่สำนักงานตำรวจชาติเพราะอีกหลายขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการครับเราได้เกือบจะครบหมดแล้วครับก็บอกไปแล้วเกือบจะครบแล้วครับครับคือจากประสบการณ์ที่เราทำมารวมทั้งคดีต่างๆในอดีตจนคดีนี้นะครับเราเชื่อว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งหมดเชื่อว่าไม่น่าจะผิดตัวครับคือผมเข้าใจคำถามผู้สื่อข่าวที่อยากจะได้นะครับนะครับก็ขอเป็นพรุ่งนี้10โมงครึ่งนะครับจะเอาตัวผู้ต้องหาไปด้วยเลยอะไรนะก็คงจะไปด้วยนะครับแต่ในข้อจำกัดถ้าเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องนึงครับแต่ทีมมาเราจะตอบให้หมดทุกคำถามจำยังมีกี่ข้อหาครับยังไม่ต้องไปแต่ก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องนั่นนะแต่คิดว่าปืนนั้นได้ 100% ไม่มีปัญหาครับนะครับผมก็พยายามจะพูดให้เซฟที่สุดนะครับแล้วก็พยายามขอร้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับถึงแม้จะเราจะโกรธจะเกลียดอะไรก็แล้วแต่เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับครับก็ถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่ถ้าผมไม่ปรากฏตัวที่นี่กับพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติพร้อมท่านรองผบ.ท่านผู้ช่วยท่านผู้จัดการท่านชุดทำงานเนี่ยก็จะเป็นการสื่อเป็นอีกอย่างนึงนะครับเบื้องต้นขนาดนี้นะครับจากที่การซักถามมาก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็พูดคุยต่อขนาดนี้คนเดียวครับ3คนแล้วนะครับที่ถามมูลเหตุจูงใจผมก็ถามเข้าเหมือนกันครับอยากทราบเหมือนกันเขาบอกไหมครับเขาบอกอะไรจูงใจครับเขาบอกเบื้องต้นนะครับแต่ผมก็บอกท่านไปได้เอาพรุ่งนี้ดีกว่าครับครับ 100%ให้ความร่วมมือ 100% แล้วเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าเขาหนีไม่พ้นครับก็จะเป็นความลับอยู่นะครับยายได้บอกเหมือนกันก็เดี๋ยวมอบให้ท่านรองสุวัฒน์ท่านชัยวัฒน์กับท่านสุชาติครับเขาไม่มีอาการต่อสู้ครับ